นาสการีนะอิมินาสการีนะพุทธังอภิปูชยามิพุทธังอภิปูชยามิอิมินาสการีนะอิมินาสการีนะธัมมังอภิปูชยามิธัมมังอภิปูชยามิบัดนี้ลูกหวานขอตั้งจิตอธิษฐานขอตั้งจิตอธิษฐานเพื่อให้ท่านบันดาลเพื่อให้ท่านบันดาลความสำเร็จความสำเร็จแก่ข้าพเจ้าแก่ข้าพเจ้าณบัดนี้เถิดณบัดนี้เถิดสาธุคุณผู้ชมคะและขณะนี้นะคะเราอยู่กับท่านอาจารย์ไก่ค่ะสวัสดีค่ะอยากให้อาจารย์ได้พูดถึงความสำคัญในการจัดงานบวงสรวงครั้งนี้ค่ะการจัดงานบวงสรวงครั้งนี้คือเน้นในการที่จะขอโชคขอลาภในเรื่องที่เรามาทำเรื่องการงานการเงินธุรกิจเพราะสถานที่ตรงนี้เขาเรียกว่าเป็นศาลหลักเมืองเก่าแก่ของจังหวัดจันทบุรีเพื่อเสริมในเรื่องโชคลาภโดยเฉพาะคำดวงชะตาบารมีของพวกเราเพื่อให้ประสบความสำเร็จในหลายๆด้านครับและที่สำคัญที่สุดก็คือสถานที่ตรงนี้เต็มไปด้วยสิ่งศักดิ์สิทธิ์และเป็นสถานที่เก่าแก่ของบรรพบุรุษเราเมื่อเรามาขอพรขออะไรก็จะเกิดความมั่นคงกับเราได้มากที่สุดเรียกได้ว่าเป็นการจัดบวงสรวงครั้งแรกด้วยใช่ไหมคะอาจารย์ปกติเขามีงานประจำปีของเขาทุกวันที่28ธันวาคมแต่ของเรานี่คือเป็นครั้งแรกเพื่อมาบูชาเพื่อเสริมเรื่องเกี่ยวกับการงานของเราแล้วก็เรื่องความมั่นคงของครอบครัวค่ะเลนบอกว่าวันนี้นะคะมีลูกศิษย์ลูกหาของอาจารย์ไก่ด้วยแล้วก็พี่ๆน้องๆของเรานะคะที่มีสายสัมพันธ์ที่ดีต่อกันได้เดินทางมาร่วมในงานบวงสรวงครั้งนี้ด้วยใช่ครับอาจารย์รู้สึกยังไงคะที่วันนี้มีหลายๆท่านมาร่วมงานครั้งนี้เพราะวันนี้เราก็มีผู้ใหญ่หลายคนที่เรามีผู้ใหญ่หลายคนที่มาช่วยและเป็นเจ้าภาพให้ในการจัดงานครั้งนี้ปกติเขาจะจัดกันทุกปีแล้วแต่นี่คือเหมือนเรามารวมเป็นกลุ่มกันขึ้นมาเพื่อมาบวงสรวงเป็นสถานที่ที่ศักดิ์สิทธิ์เพื่อเสริมคนในครอบครัวคนในกลุ่มทางร้านบริษัทเพื่อให้ประสบความสำเร็จสูงสุดค่ะอย่างนี้นะครับแล้วหลังจากที่ทำพิธีบวงสรวงเสร็จเรียบร้อยแล้วหลังจากนี้เราจะมีพิธีกรรมอะไรอย่างอื่นต่อเนื่องไหมคะอาจารย์ตอนนี้มีพระสงฆ์มาแล้วนะก็จะมีการบังสกุลให้แก่บรรพบุรุษเพื่อได้ไปผุดไปเกิดหรือที่เราได้ทำบุญให้แก่วิญญาณหลายๆดวงที่นั่นนี่สัมภาษณ์เดี๋ยวต้องคุยกับประธานผู้จัดงานดีกว่าเนาะครับก็งานนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นความสำคัญหนึ่งก็คือต้องบอกว่าเรามีหัวใจในการน้อมจิตในการเคารพสักการะบูชาองค์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชอยู่แล้วค่ะแล้วก็งานนี้เราก็บอกเฉพาะกลุ่มหมู่พวกที่มาร่วมงานกันเพราะว่า ต้องบอกว่า
งานพิธีแบบเนี้ยเขาไม่ค่อยได้ทำแต่ว่าเขาจะทำบุญ1วันครบรอบวันกู้ชาติต่างๆเขาจะทำบุญแต่พิธีการบวงสรวงตามประเพณีตามขนบธรรมเนียมเนี่ยเขาไม่ค่อยได้ทำกันนะครับเราก็เลยมองเห็นความสำคัญอันนี้และสำคัญที่สุดก็คือเราก็มองถึงความกตัญญูนะความกตัญญูความรู้คุณต่อแผ่นดินแล้วก็การอนุโมทนาบุญน้อมจิตในการทำบุญมอบบุญกุศลให้กับพ่อตาค่ะก็ถือว่าเป็นครั้งแรกที่วันนี้หลายๆท่านได้มาร่วมกันตั้งจิตกุศลในการทำความดีสร้างความดีร่วมกันนะครับก็หลายท่านก็ไม่เคยมาหลายท่านก็ไม่เคยมาที่แรกผมก็คิดว่าทำเฉพาะในกลุ่มเนี่ยก็ประมาณสัก30-40คนก็ด้วยการน้อมใจด้วยความเคารพนับถือเราก็ไม่อยากเชิญชวนใครเพราะว่าเรื่องอย่างเงี้ยบางทีเราไปเชิญชวนเขาบางคนเขานับถือไม่นับถืออะไรเงี้ยเราไปบังคับเขาไม่ได้เราก็แล้วแต่ใครทราบเข้ามาเกือบ200วันนี้เกือบ200ก็ต้องบอกว่าเป็นบุญบารมีและพวกเราชาวจันทร์หรือว่าในกลุ่มการทำธุรกิจอะไรต่างก็ประสบความสำเร็จแล้วเราก็เคารพนับถือพ่อตากมาโดยตลอดนะค่ะก็ต้องเรียกได้ว่ามาด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์แล้วก็จิตใจที่มีพลังศรัทธานะคะอยากจะมาร่วมกันสร้างบุญสร้างกุศลด้วยกันต้องขอบคุณท่านประธานด้วยค่ะครับสวัสดีครับขอบคุณครับขอบพระคุณค่ะข้าพเจ้าบัดนี้ได้ถึงกาละเวลาอันศักดิ์สิทธิ์ที่ลูกหลานได้ทำพิธีบวงสรวงตั้งแต่เมื่อวานจนถึงเวลานี้ลูกหลานบัดนี้ขอลาเครื่องพลีและพักษาหารให้ทุกผู้ทุกคนเอาไปบริโภคเพื่อเป็นกุศลเป็นบารมีให้สุขภาพแข็งแรงวันนี้ลูกหลานขอประกาศให้เทวดาฟ้าดินดวงจิตวิญญาณที่วันนี้ลูกหลานได้ทำบุญทอดผ้าบังสกุลได้ส่งวิญญาณนี้นะคะพิธีบวงสรวงสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สถิตอยู่ที่ค่ายนันท์วงศ์นะคะก็เสร็จสำเร็จลุล่วงไปแล้วที่อาจารย์ไก่ขอเจริญรุ่งเรืองรวยรวยรวยกิจการมีสอดมีบรรยากาศด้านหลังของเราตอนนี้นะคะก็ลูกศิษย์ลูกหาหลายๆท่านนะคะกำลังที่จะนำของไหว้นะคะก็ของไหว้ไปกินเพื่อที่จะได้เป็นสิริมงคลให้กับตัวเองนะคะก็วันนี้ค่ะก็คงต้องขอขอบพระคุณแก่ผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะที่รับชมติดตามพิธีบวงสรวงสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชแล้วก็ขอขอบพระคุณแก่ผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะที่มาร่วมพิธีในครั้งนี้นะอาจารย์อยากให้อาจารย์ไก่ฝากอะไรถึงผู้ชมก็ให้ทุกคนที่ติดตามเพจผมแล้วก็ของ HD TV นะครับขอให้มีสุขภาพแข็งแรงและขอให้อายุมันคงยืนขอให้มีโชคมีชัยและขอให้บารมีร่วมกันที่ทำในวันนี้นะครับขอให้บารมีพระเจ้าตากสินจงนำให้ทุกท่านประสบความสำเร็จทุกประการนะครับวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์ไก่ด้วยนะคะครับขอบคุณครับเอาละค่ะคุณผู้ชมคะยังไงก็ตามแต่อย่าลืมนะคะติดตามข้อมูลข่าวสารดีๆจาก HDTV News ว่าเราจะนำเสนอข้อมูลอะไรดีๆให้กับคุณผู้ชมได้รับชมกันอีกนะคะวันนี้ฟอร์มอนต้องขอตัวไปก่อนค่ะและพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ